วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับ3ทุ่ม10นาทีนัดหมายกันที่ไทย PBS และก็ช่องทางออนไลน์นะครับหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของไทย PBS Facebook Twitter YouTube TikTok แล้วก็ชมย้อนหลังฮะอาจารย์วีระบอกแล้วจำแล้วฮะวันอาทิตย์ 6:00 น.รีรันนะรีรันจำยังจำผิด 6:30 น. 6:30 น. เหรอนี่แกตื่นมาดูเองดูตัวเองเดี๋ยวมาดูเองนะคือตอนกลางคืนเนี่ยแกดูแล้วแกไม่มั่นใจว่าเป็นแกหรือเปล่าขอชุดเช้านี่ก็ตื่นขึ้นมาบอกกูแน่นะดูซ้ำดูซ้ำดูซ้ำอีกทีนึงไม่ต้องแนะนำแล้วโอเคเออพอดแคสต์อันนึงแล้วครับพอดแคสต์นี่คนฟังเยอะนะครับแล้วก็ LINE แอดส่งก็เห็นไม่ได้เหมือนเดิมนะครับของ LINE แอดของไทย PBS นะฮะเราสามคนต้องแนะนำไหมต้องแนะนำไหมต้องแนะนำแล้วมาถูกจะสามปีอยู่แล้วจะมันแนะนำอะไรกันเราคนดูต้องจำได้แล้วต่อไปนี้รายการนี้ไม่ต้องแนะนำไม่นำแล้วไม่ต้องมาว่าเลยนะชักชาเลยนะไม่ต้องมาสวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณทิชัยไม่เอาแล้วโอ้ยสวัสดีเริ่มตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไปเราจะรับศักราชใหม่ครับด้วยกันเอ้าก็นี่ไงอาทิตย์หน้าเราจะได้รัฐบาลได้นายกแล้วไงแน่ใจแล้วแน่ใจแล้วว่าจะได้รัฐบาลมีบ้านเอาบ้านมาลงนะอันได้เศรษฐาเป็นนายกไหมได้มีบ้านมีบ้านชัวร์บ้านเดียวผ่านชัวร์บ้านเดียวผ่านใช่มีบ้านใช้ชื่อคนอื่นมาลงได้ไหมทฤษฎีครับว่าป้อมจะมาป้อมมาหนูมาหนูมาคุณใช้ทฤษฎีอะไรป้อมมาหนูมาทฤษฎีอะไรเออคุณใช้ทฤษฎีพรรคอันดับ3จัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมใช่ก้าวไกลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปแล้วเพื่อไทยคุณไปหักเขาอย่างนั้นเขาจะมาร่วมรัฐบาลนะคุณเหรอ292คนในสภาผู้แทนราษฎรเขาไม่ไปคุณตั้งรัฐบาลยังไงเอาเนี่ยเอาตัวเลขคณิตศาสตร์การเมืองพื้นๆนะคุณชัยลองคิดดูสมมตินะผมจับมือแล้วเอาลงครั้งที่1เศรษฐาไม่ผ่านลงครั้งที่2อุ้งอิงไม่ผ่านลงครั้งที่3ชัยศิริไม่ผ่านชัยเกษมชัยเกษมใครใส่ไม่ผ่านอ้าวคุณดูดิโอเคให้พรรคเบอร์สามเป็นคนตั้งนายกรัฐมนตรีคุณคิดเหรอไอ้เพื่อไทยมันจะไปเหรอ มันจะไปได้ยังไงถ้าไปก็หมาแล้วผมบอกให้อย่างนี้เลยดีกว่าเขาก็จะเป็นหมายอมเป็นหมาโอ้เป็นหมาไม่ตอนนี้ก็เกือบเป็นแล้วเท่าที่เป็นอยู่ในขนาดนี้ก็แย่แล้วแต่ว่าอย่าเกินไปถึงขนาดนั้นเลยเอางี้เอางี้ผมสรุปอย่างนี้ว่าคืนนี้เนี่ยมันมีปริศนาธรรม7ข้อ7ถ้าเราตอบ7ข้อได้เนี่ยเราจะบรรลุก็ไม่ใช่ธรรมะอย่างเดียวบรรลุการเมืองไทยเลยข้อที่1ครับเศรษฐาจะไปสภามั้ยแสดงวิสัยทัศน์มั้ย22สิงหาข้อที่1นะเอาทีละข้อเลยข้อที่2เดี๋ยวก่อนสรุปให้เห็นก่อนเวลาจะไม่พอแต่อย่างน้อยสิเรารู้ว่าเราจะพูดหลายประเด็นนะเศรษฐาจะไปสภาแสดงวิสัยทัศน์มั้ยตอบคําถามมั้ย2เศรษฐาจะผ่านมั้ย3ถ้าผ่านหน้าตาครม.เป็นอย่างไรครับและเตรียมอะไรวันนี้ข้อ4ข้อ4ถ้ามีครม.เศรษฐาลุงป้อมจะอยู่ในครม.ไหมข้อ5ถ้าไม่ผ่านเศรษฐาไม่ผ่านจะไหลไปสู่พรรค3พรรค4อย่างที่คุณวีระบอกเป็นไปไม่ได้ไหมข้อ6ทักษิณจะได้กลับไหมและข้อ7ชลน่านจะลาออกไหมโอเค7ข้อนี้นะถ้าเราตอบได้นะไล่ไปตามลำดับถ้าเกิดข้อไหนยังไม่ตอบนะเอาไว้อาทิตย์หน้าแล้วผมมีเพิ่มเติมด้วยผมแต่ไม่ผมเดี๋ยวพูดไปว่าเพิ่มเองแล้วก็ต้องอันแรกเศรษฐาจะไปสภาไหม22สิงหาคมวันเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนะครับเศรษฐาเนี่ยไปแต่จะไปพูดในสภาหรือเปล่าอีกเรื่องนึงคือถ้าประธานรัฐสภาเขาไม่เชิญไอ้นั่นมันเป็นเขตพื้นที่ของสมาชิกรัฐสภาเท่านั้นครับไม่มีทางทำได้จะทำได้ยังไงจะทำได้ต้องมีคนเสนอยติว่าให้คุณเศรษฐามาชี้แจงได้ไหมครับแล้วแต่สภาแล้วแต่สภาเพราะฉะนั้นอีกอันนึงก็คือว่าถ้ามันเป็นปัญหาเศรษฐาพรรคเพื่อไทยที่เป็นคนเสนอชื่อคุณต้องชี้แจงค
คุณต้องอธิบายคุณมีคนตั้ง141คนน่ะคุณคัดมาสัก5คนน่ะอธิบายมันก็จบแล้วไม่พออ่ะไม่พอเอาสักกี่คนละอ๋อทั้งสภาก็ไม่พอเพราะมันมีเรื่องที่คนอื่นไม่รู้เกี่ยวกับเศรษฐาเยอะมีด้วยเหรออ้าวดูคลิปวันก่อนที่ออกมาสัตคุณชูวิทย์อ่ะชูวิทย์อ่ะนั่นฉบับย่อนะถ้าให้เขาตอบทั้งหมดเนี่ยสนุกกว่านี้อีกนะเราไปฟังดูมั้ยอ่ะได้ๆๆหลังจากที่ข่าวออกเรื่องมติของพรรคเสนอชื่อผมในสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีผมโดนข่มขู่คุณฝากข้อความผ่านคนใกล้ชิดของคุณมาสั่งให้ผมมัดจำเงินเพื่อซื้อที่ดินของคุณและทำ MOU แบบไม่มีเงื่อนไขในการซื้อที่ดินของคุณผมไม่ทำอะไรผิดคุณไม่มีสิทธิ์มาข่มขู่ผมคุณติดต่อผู้ใหญ่มากมายให้มาบอกผมว่าคุณจะแฉผมและทำทุกอย่างเพื่อให้ผมไม่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าจะให้ไม่แฉให้ผมตกลงซื้อที่ดิน 2,000 ล้านทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขไม่งั้นคุณชูวิทย์จะเดินหน้าดิสเครดิตและได้ค่าผมต่อไปนี่เอาสั้นๆเฉพาะประโยคที่ดุดันที่สุดที่ดินซอยสุขุมวิท24อันนี้คือที่ดินที่สุขุมวิท24ซอยน้ำทิพย์ของชูวิทย์ด้านหลังของโรงแรมอะไรเดวิดของคุณของคุณชูวิทย์ใช่ซึ่งอันนี้มีข้อตกลงจะพัฒนาที่ดินกับบริษัทไลมอนแลนด์แล้วยังไม่ตกลงกันคือยังไม่เดินหน้ายังคาราคาซังอยู่ชูวิทย์ก็ทำหนังสือแจ้งยกเลิกเพราะว่าเขาช้าเพราะว่าไม่มาตามกำหนดก็จะลิฟต์มัดจำเรื่องอยู่ตรงนี้แต่ว่าจะขายที่จริงมีการคุยกันแล้วนอกจากนั้นตึกที่จะทั้งสร้างสองแท่งข้างหลังเนี่ยเป็นการขออนุญาตก่อสร้างตั้งแต่ปี2540ทางคนไปเจรจาเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าใบอนุญาตก่อสร้างนั้นยังมีผลอยู่หรือเปล่ามันมีความสลับซับซ้อนผมก็ได้ยินได้ฟังอย่างนี้มานะไม่ใช่ไม่ได้ยินนะไม่ได้แปลกใจเพียงแต่ว่าแต่การตัดสินใจของคุณเศรษฐาที่ซัดออกมานี่แสดงว่ามีผลยังไงเนี่ยสิ่งที่ชูวิทย์พูดเนี่ยมันกระทบเขาจะอยู่เฉยๆไม่ได้อีกต่อไปมันแจ้ที่สุดของที่สุดมันแจ้เรื่องนี้มันแจ้แล้วมันแจ้เราแจ้เดินทุกพลแล้วแต่ว่านี่สะท้อนว่าเขาต้องไปสภาจะด้วยวิธีใดก็ตามแต่เพราะว่าคำถามเหล่านี้เนี่ยสสทั้งสภาของฝ่ายเพื่อไทยก็ตอบแทนไม่ได้แล้วถ้าหากมีคาดการณ์ว่าสวบางคนสสบางคนอาจจะตั้งคำถามสิ่งเหล่านี้บอกไหนคนอธิบายหน่อยสิเรื่อง proxy เรื่องมีคนขับรถรปภแม่บ้านเนี่ยไปมีบัญชีไอ้ที่คุณไปซื้อที่เขาเนี่ยคนอื่นก็ตอบได้ไงมันก็ต้องเศรษฐาเท่านั้นที่จะตอบได้แล้วนอกนั้นมันไม่มีธรรมเนียมปฏิบัติไม่มีไม่เคยมีมันไม่มีธรรมเนียมปฏิบัติครับคุณไปยุทธก็ไม่ได้ไปคุณประยุทธ์ก็ไม่ได้ไปแสดงวิสัยทัศน์เพราะมันไม่ได้เขียนเอาไว้ในข้อบังคับไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเป็นออปชันคือถามว่าผมว่าถ้าถามนะคุณเศรษฐาพร้อมไหมผมว่าแกพร้อมแล้วทางคนถามเนี่ยมันต้องดูด้วยนะไอ้คนที่ตั้งข้อสังเกตเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐามีเรื่องของพรรคไหมมันมีเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของคนที่ถามบางคนไม่ใช่เรื่องของพรรคด้วยไม่มีพรรคด้วยพักสองร้อยอ่ะพักพวกพักพวกถูกไหมเขาไม่เอาคนที่เป็นนายกมาจากพรรคเพื่อไทยอันนี้คือเป้าหมายสุดท้ายก็ใช่ไงเริ่มต้นเนี่ยไม่เอาก้าวไกลใช้112ตอนนี้12จบไปแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนเพื่อไทยใช่กระบวนการที่จะไม่ให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยเป็นนายกเป็นรัฐบาลเนี่ยมันยังไม่จบเพราะฉะนั้นไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่ผมคิดว่าไม่ไปแต่ผมนะคุณคิดว่าไม่ไปคุณชัยว่าไปถ้าผมเป็นเศรษฐาผมจะไปผมจะไปแต่เขาจะให้เข้าหรือเปล่าไม่รู้นะเรื่องนึงแต่ว่าถ้าผมขอเนี่ยท่านประธานสภาก็ต้องเห็นใจผมว่าในเมื่อแคนดิเดตผมเป็นแคนดิเดตนายกแล้วมีคำถามใดๆเนี่ยก็ควรจะให้ผมแสดงความเห็นแล้วก็ตอบคำถามต่างๆเพื่อความชัดเจนแต่ถ้าคุณจำได้หมอชลน่านเคยบอกว่าสงสัยแกไม่ไปเพราะว่าแกกลัวจะมีคำถามที่คาดไม่ถึงจำได้ไหม
ไอ้นั่นก็แสดงว่าพรรคก็เป็นห่วงเหมือนกันใช่ไหมครับว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องพวกนี้ผมว่าคุณเศรษฐาตอบได้ผมเชื่อนะว่าตอบได้มันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกเขาต้องเจออะไรบ้างอ่ะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองไม่ไอ้นั่นมันบางมากเขาจะถามถ้าจะหาเรื่องอ่ะถ้าจะหาเรื่องคือถ้าจะหาเรื่องก็หาได้ทุกเรื่องแหละไม่เอาลุงป้อมเราไม่ได้มาชูนี่เราไม่ได้มาดีเฟนต์แกนะเราไม่ได้มาเชียร์แกนะเราเรามองว่าความเป็นไปได้มีไม่ใช่ไม่มีที่จะได้มีโอกาสชี้แจงแต่ผมถามว่ามันจะขนาดนั้นเหรออ๋อเพื่อความสง่างามเพื่อความยอมรับว่าโปร่งใสแล้วก็ถ้าผมไม่เดี๋ยวมันคือถ้าเป็นอย่างนี้นะคุณวิชัยถ้าเป็นนายกก็อภิปรายไม่วางใจไปอีกรอบก็ได้มันไม่จำเป็นจะต้องเอาตอนนี้ไปซ้อมหน่อยซ้อมก่อนซ้อมก่อนน่วมก่อนฮะน่วมก่อนคุณจะถามก็ยอมน่วมอ่ะไปก็น่วมอ่ะให้เพื่อไทยชี้แจงแทนก็ได้นี่มาคือมันมีวิธีการที่จะนำเสนอเนี่ยหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะชี้แจงในสภาหรอกนะแล้วผมก็พูดแบบคนที่พอรู้เรื่องอ่ะครับผมยังสงสัยว่าคนถามจะถามรู้เรื่องไหมไม่ต้องรู้เรื่องเพราะไอ้คนไม่คนถามเนี่ยมันรู้เรื่องที่จะถามหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยคนจะหาเรื่องคนจะหาเรื่องไม่ต้องรู้เรื่องครับก็คราวพิธานี่เจอแล้วดิตั้งคำถามนี่ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนะเข้าใจแต่มาคำว่าคุณจะเอาอย่างเอากันอย่างนั้นเลยเหรออ๋อไม่รู้ไม่รู้ชาวบ้านรู้ทันนะผมบอกก่อนนะคนที่ถามรู้เรื่องกับคนที่ถามไม่รู้เรื่องหรือถามหาเรื่องเนี่ยเจตนาไม่เหมือนกันแน่นอนกรรมวิธีก็ต้องไม่เหมือนกันการนำเสนอมันต้องมีอะไรไม่เหมือนกันคุณถ้าคุณกล้าคุณเป็นเศรษฐาคุณก็รู้คุณบอกคุณถามไม่รู้เรื่องผมบอกคุณถามไม่รู้เรื่องคุณถามใหม่อีกทีนึงอย่างนี้ไปเลยอันนั้นคือวีระอันนั้นคือวีระแคนดิเดตนายกวีระไม่ใช่แคนดิเดตนายกเศรษฐาโอเคอันนี้เป็นไปได้ไหมสมมติตอนนี้จับมือสองมือเรียบร้อยนะมันยังไม่ถึงเวลาหรอกก็ไม่ต้องสร้างเศรษฐาคืออันนี้มันต้องเป็นความเห็นร่วมกันของวิปว่าตกลงจะให้เขาพูดไหมก่อนจะประชุมเลือกนายกมันมีเรื่องต้องเคลียร์นะเพราะยัตติของไอ้รังสิมันโรมมันค้างอยู่นะเรื่องนึงนะต้องจบอันนั้นก่อนต้องจบอันนั้นก่อนแล้วค่อยเสนอชื่อเมื่อเสนอชื่อเนี่ยเขาต้องคุยกันในเบื้องต้นแล้วว่าตกลงจะให้พิธาไอ้โทษให้เศรษฐามาไหมครับก็เขาคุยกันวันศุกร์เนี่ยเมื่อวานนี่แหละที่เขาเชิญ3ฝ่ายใช่ไหมประธานสภาคุยกันเรียบร้อยแล้วครับก็คงจะไอตอนนี้เราคุยกันเนี่ยเขาคงตกลงกันได้แล้วแหละแต่ว่าถ้าถามผมว่าในจังหวะนี้เนี่ยซึ่งไม่เคยปรากฏตัวอย่างมาก่อนเนี่ยเศรษฐาควรจะไปไหมควรจะไปแต่ว่าถ้าเลือกจะไม่ไปเนี่ยต้องมีคำตอบที่ดีไปแต่โอกาสจะได้พูดหรือไม่อีกเรื่องนึง50 50แต่ว่าผมดูจากคลิปเมื่อสักครู่ที่เราดูนะเฮ้ยออกมาตอนนี้ปัจฉดะแล้วเว้ยมันได้เสียออถ้าคุณสุทธิชัยไม่ออกอาวุธตอนนี้นะหมดแล้วมันจะไปออกอาวุธเลยเขาจะลงมติกันอยู่แล้วมันก็ออกอาวุธแล้วโอเคอ่ะมันจะเป็นต้องออกมาแถลงก่อนนะก่อนสภาเขาก็ทำมาตลอดแล้วโอเคที่2ก็ต่อไปก็คือว่าถ้าไม่มาหรือมาก็ตามแต่จะผ่านมั้ยผ่านมั้ยผ่านรอบเดียวจบเหตุเพราะคุณว่าผ่านไหมผมว่าผ่านผมว่าถ้างั้นผมก็ต้องไม่ผ่านดิไม่จะผ่านอีกคนก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่รายการนี้ผัวกันไม่ได้ไม่หัวอย่าเสียไม่คุณผู้ชมต้องเข้าใจนะเรา3คนไม่มีการคุยกันเข้ารายการเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ที่คุณวิชัยมาตั้ง7คำถาม8คำถามยังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยชัวร์คุณวิชัยว่าไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะว่าใจจริงอ่ะใจจริงนะเอาใจจริงนะไม่เอาใจจริงเราต้องฟังเหตุผลอีกฝั่งนึงใจจริงอีกฝั่งนึงเหตุผลเป็นยังไงเราต้องมาเพื่อจะวิเคราะห์มันครบด้านก็คือว่าที่ไม่ผ่านเพราะว่าเป้าหมายมันไปปลายทางนั่นน่ะมันไม่ใช่คนนี้มันต้องผ่านไปถึงลุงป้อมแล้วมันต้องผ่านไปถึงเสี่ยหนูก่อนเสี่ยหนูก็จะเกรงใจก็บอกว่าถ้าหากไม่ผ่านเนี่ยจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาซ้ำก็ไม่ได้แล้วนะเสนอชื่อคุณองค์เองก็คุณทักษิณไม่อยากอ่ะไม่อยากผมเปิดเกมบอกคุณสุทธิชัยว่าโอกาสที่มันจะจับพลัดจับผูไหลลื่นไปจนถึงขั้นอนุทินเป็นนายกประวิตรเป็นนายกเนี่ยมันบ้าแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรเสียงคุณเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่แล้วต้องเป็นเสียงข้างน้อยก็141ไม่มา151ไม่มา292ไม่มาคุณจะไปเอาใครมาเป็นนายกรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะเขาจับจุดอ่อนของเพื่อไทยได้ว่ายังไงยังไงคุณก็ต้องยอมเพราะว่าคุณจะกลับไปคบกับก้าวไกลไม่ได้อีกต่อไปเพราะคุณต้องเป็นรัฐบาล
พราะคุณต้องเอาทักษิณกลับมาดังนั้นยังไงคุณต้องยอมถึงจุดนี้คุณต้องยอมโอ้ถ้ายอมนะถ้ายอมเป็นพรรคต่ำสิบเลยนี่คือฉากทัดเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจที่คุณวิชัยพูดผมเข้าใจ 100% เลยนะเพราะผมไอ้กระบวนการโป่งโป่งชึ่งไม่เอาก้าวไกลไม่เอาอะไรพวกนี้มันมาเราเห็นตั้งแต่ต้นแล้วอย่าไปคิดว่าเราโง่เรารู้ทันแต่เราไม่อยากพูดตรงๆแบบนั้นเราก็แกล้งโง่บ้างแต่เรายอมโง่บ้างเป็นครั้งคราวแต่รอบนี้ไม่โง่แล้วนะไม่เอาแล้วนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการต่อรองตำแหน่งครม.ด้วยไงตอนนี้สมมุติว่าพรรคต่างๆไม่พอใจสิ่งที่เพื่อไทยจะให้หรือไม่ให้เนี่ยนะในตำแหน่งเนี่ยนะเขาก็จะไปรวมตัวกันคุยกันเฮ้ยครับเพื่อไทยไม่ให้ว่ะนะไม่ให้คุณก็แลกกันสิเออไอ้เขาไม่ยอมเลยว่ะดูสิตำแหน่งต่างๆเฮ้ยเราแข็งข้อไว้นะแล้วก็บอกเลยว่าถ้าคุณไม่ยอมตามเราเสี่ยหนูแล้วก็อาจจะลุงป้อมนะแล้วก็ถ้าจริงๆเป็นถึงขั้นต้องแตกหักเนี่ยนะมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้คุณจะบอกให้เพราะว่าเขารู้จุดอ่อนสำคัญที่สุดคือเพื่อไทยไม่อาจจะเป็นฝ่ายค้านได้ในเกมนี้ในขณะนี้อย่าลืมผมไม่วิเคราะห์ผมไม่วิเคราะห์อะไรทั้งนั้นนะผมเอาง่ายๆสั้นๆ เรื่องครม.เอาง่ายๆสั้นๆเอาคุณว่าตอนนี้เนี่ยเสียงรัฐบาลมีกี่เสียงเอาเริ่มต้นผมเห็นตัวเลข314 314ฝ่ายค้านมีกี่เสียงฝ่ายค้านประมาณ180ไม่เอาเอ้ยต้องเอาตัวเลขตรงๆคุณมีตัวเลขสส499คนคุณจะมารอบแล้วรอบแล้วประมาณประเมินอะไรเราเออ184อ่ะ184 184นี่คือฝ่ายค้านไอ้นั่นน่ะใครฮะไอ้ฝ่ายรัฐบาลเออรัฐบาลกี่คน314ไงรัฐบาล314 314บวกกับ184ครับเป็นเท่าไหร่เอาแล้วตกตัวเลขฮะ498 498ประมาณนั้นประมาณนั้นไม่คือเป็นไปได้คุณพิธาไม่อยู่ครับพิธาเขาไม่มีสิทธิ์โหวตนะคนละเรื่องนะคนละเรื่องนะเอางี้พรรคฝ่ายค้านครับ1 105 150พรรคก้าวไกลนะรอเลือกตั้งครับนะ1คนภูมิไทยสร้างไทย6คน6คนเป็น156ครับโอเคมั้ยครับเป็นไทย1คนฮะเป็น157ประชาธิปัตย์25เป็น182ครับคุณไปเอามาจากไหน184มันจะมีพรรคเล็กที่เข้าไปโอ้นี่มันไปหมดแล้วครูไทยเพื่อประชาชนพรรคใหม่พรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคท้องที่ไทยพรรคพลังสังคมใหม่จำได้หมดเลยว่าเนี่ยพรรคเสรีรวมไทยย้ายหมดแล้วใช่ไหมย้ายหมดแล้วย้ายหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอย่างตัวเลขจริงๆเนี่ย317317ต่อ182จดไว้อย่างนี้โอเคถ้างั้นยิ่งง่ายในการตั้งรัฐบาลถูกไหมไม่ใช่เรื่องยากเลยครม.เป็นยังไงเอาอย่างนี้ก็ใช้สูตรไงเอาก็การหนึ่งการหนึ่งก็เอา35หารไงเอา35หาร317 35คือรัฐมนตรีหารด้วย317ออกมาเท่ากับ9 9นิด9.1แล้วถ้าเกิด315เนี่ยมัน9ตรงเลยเอา9ต่อ1 9ง่ายแล้วแล้วยังไงก็แบ่งไม่ดีปั๊บเพื่อไทยมีสสกี่คน14115คน15คน14ไล่ไปเลย15คน8คนมันเห็นตัวเลขหมดแล้วรวมกันครบนั่นมันตัวเลขแต่ว่าพอเจาะลงไปเนี่ยตัวเลขเสร็จมันก็ต้องมากระทรวงไหนไงกระทรวงมันมี20กระทรวงมี19กระทรวงบวกสำนักนายกเอากระทรวงเกรด A เอาของเก่ามั้ยเอาเป็นเกรดใช่มั้ยคนนี้เคยไปจัดรัฐบาลมาแล้วนี่คนนี้ก็จัดผมจัดการอากาศที่เขาจัดในห้องมืดอย่างนี้ผมอาศัยพื้นฐานตอนที่พรรคเพื่อไทยเป็นเบอร์2พรรคเพื่อไทยเลือกกระทรวงอะไรตอนเป็นเบอร์2นะกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงคมนาคมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมอันนี้ตอนที่เขาเป็นเบอร์2เบอร์1คือก้าวไกลเลือกอะไรต่างประเทศต่างประเทศมหาดไทยพลังงานยุติธรรมนะกลาโหมคลังแรงงานการศึกษามันต้องพลิกกลับเพราะคุณเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคุณต้องการอะไรหนึ่งกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยต้องการสองกระทรวงการคลังสามเอาหลักๆก่อนสิคลังมหาดไทยกลาโหมคุณต้องเอานี้ไปก่อนสามก่อนนะจากทั้งหมดจากทั้งหมดที่คุณมีอ่ะ8อ่ะคุณต้องเอาไป3ก่อนหลักๆก่อนที่เหลือเนี่ยอาจจะมีต่างประเทศอีกอันนึง
พลังงานด้วยอ่ะผมให้พลังงานด้วยพลังงานด้วยห้าเลยโอ้ยรวมไทยสร้างชาติก็ขอพลังงานอย่างนี้ที่เหลือมาเป็นกองกลางก่อนที่เหลือมาเป็นกองกลางเพราะสูตรมันเป็นง่ายๆกระทรวงมันไม่ได้มี35กระทรวงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งหมดอ่ะเข้าใจว่า19กระทรวงบวกกับ1สำนักนายกก็ต้องมาเกลี่ยภาพใหญ่ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาได้รัฐมนตรีกี่คนได้กี่กระทรวงมันก็มีออกมาตัวเลขอยู่แล้วไอ้อะไรล่ะพรรคของใครอ่ะอนุทินก็4บวก4สี่กระทรวงสี่กระทรวงบวกกับสี่รัฐมนตรีช่วยคุณก็ไปเลือกดิคุณจะเอาอะไรแล้วถ้าเกิดคุณไม่พอใจคุณไปสวอปกันเองก็ได้อ๋อใช้วิธีสับเปลี่ยนไม่ระหว่างพรรคที่มันมีพลังประชารัฐไอ้รวมไทยสร้างคุณไปสวอปกันเองก็ได้แต่ที่ไม่สวอปก็คือตำแหน่งนอกเหนือจากกลาโหมมหาดไทยคลังแล้วเนี่ยมันก็มีที่ต่างคนต่างวิ่งหากันก็คือพลังงานพาณิชย์ครับคมนาคมเกษตรพลังงานเกษตรพลังงานคมนาคมเกษตรเกษตรพาณิชย์อุตสาหกรรมเนี่ยมันอีกแถวนึงเพราะศึกษาสาธารณสุขเนี่ยคนเยอะงบเยอะแต่มันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นงบบุคลากรแล้วกระบวนการจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้างมันแทบไม่เกี่ยวเลยนี่พลังงานนี่งบน้อยทำไมคนอยากเป็นเอ้ยงบน้อยที่ไหนงบที่รัฐจัดสรรให้งบที่ให้เจ้าหน้าที่มีน้อยแต่ว่าเขามีรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในการกำกับดูแล2รัฐวิสาหกิจคือปตท.กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนโยบายคุณแค่บอกว่าการคิดค่าไฟหลังคาเนี่ยบนหลังคาเนี่ยสูงเท่าไหร่เป็นแบบเน็ตมิเตอร์ลิงหรือเป็นอีกแบบนึงแค่นี้มันก็ต่างกันแล้วแกนี่ก็หลายหมื่นล้านแล้วจะบอกให้นะว่าประเด็นเรื่องพลังงานไม่ได้อยู่ที่งบประมาณอยู่ที่มีคนพูดกันนะว่าเป็นโควต้าของสปอนเซอร์ครับเขาบอกอยู่ที่สปอนเซอร์โควต้าสปอนเซอร์เนี่ยทำไมอ่ะคุณสงสัยอะไรเมื่อกี้ก็ผมสงสัยว่าทำไมตัดรัฐมนตรีมีสปอนเซอร์ด้วยเหรอไม่ใช่มีสปอนเซอร์หมายความว่าคนที่อยู่ในภาคธุรกิจนั้นเขาแฮปปี้กับใครไม่แล้วไม่เรียกว่าสปอนเซอร์ธุรกิจแฮปปี้กับใครอยากเห็นใครเป็นรัฐมนตรีคุณต้องเข้าใจนะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ใครมาเป็นก็ได้นะไอ้ที่ผ่านมาเลเทเนี่ยเพราะมันไม่รู้เรื่องกันถ้าไปวางแผนผิดเอาคุณคิดดูอ่ะไอ้ที่เราต้องจ่ายค่าไฟแพงเพราะมีนโยบายเน้นเรื่องความมั่นคงอ่ะเป็นหลักเพราะฉะนั้นซัพพลายที่เกินความเป็นจริงเห็นไหมถ้ามันได้คนเก่งหน่อยมันก็คำนวณได้มันจะผิดจะถูกอีกเรื่องนึงนะแต่มันต้องคิดเผื่อเนี่ยมันถึงสำคัญแต่ซัพพลายที่เกินความเป็นจริงนั้นเนี่ยเอกชนมีส่วนได้ประโยชน์ด้วยก็นี่ไงเพราะมันออกแบบมาอย่างนี้ไงถ้ามันเป็นสัญญาระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้สำคัญการเปลี่ยนนิดเดียวอย่างเช่นเรื่องไอ้พลังแสงอาทิตย์เนี่ยเดิมเนี่ยมันมีฟีดเดอร์มันมีบวกให้คุณรู้ไหมว่ามันหน่วยละเท่าไหร่10บาทนะครับ10บาท9บาทนะครับมหาศาล9บาทนะครับแต่เราซื้อในราคา4บาทต้องมีคนออกให้เรา4บาทนะไอ้เนี่ยมันเป็นเรื่องนโยบายแต่ตำแหน่งพวกนี้เนี่ยอย่านึกว่าต้องเป็นส.ส.นะอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่ส.ส.นะมีการพูดกันถึงว่าบางคนอาจจะเป็นปลัดอาจจะขึ้นมาก็ได้นะนี่ไงผมจะบอกเลยว่ากระทรวงการคลังเป็นคนนอกครับเป็นคนนอกเป็นโควต้าของพรรคกลางเหรอโควต้าของพรรคเพื่อไทยแต่ไม่ใช่สสของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่จะบอกให้ซึ่งเป็นแบงค์เกอร์ตามข่าวมั้ยจะเป็นแบงค์เกอร์หรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะแต่บอกให้ได้นะว่าแบงค์เกอร์ที่มีการเอ่ยชื่ออ่างเขาไม่เอานะเขาบอกมาแล้วชีวิตเขาไม่ลำบากขนาดนี้ไม่ใช่เฉพาะแบงค์เกอร์เอาเป็นว่าเป็นคนอยู่ในแวดวงซึ่งมันก็มีทั้งแบงก์เกอร์มีทั้งเป็นนักอุตสาหกรรมเป็นทั้งนักการเงินสุดแท้แต่ไม่เป็นไรหรอกอดีตข้าราชการก็ยังมีนะเป็นไปได้แต่ว่าเป็นโควต้าเพื่อไทยไม่แต่ประเด็นก็คือเพื่อไทยไม่มีตัวไม่เพื่อไทยไม่มีตัวไม่มีตัวมาเป็นรัฐมนตรีก็ถึงไปถึงแบงก์เกอร์ไงไม่มีตัวไม่มีตัวไม่กล้าคราวที่แล้วกลัวขี้หดตดหายตอนนี้บอกให้คราวที่แล้วที่ไปชวนแบงก์เกอร์มาเนี่ยอยู่ได้ไม่กี่วันปีดาดาวฉายมาว่าปวดเลย12มาได้ประมาณสัก20กว่าวันจนต้องไปเอาเพื่อนผมมาเป็นเห็นไหมไอ้ถ้าไม่กล้าทำไมไม่ปล่อยโควต้าไปเลยปล่อยทำไมเอ้าพวกเฮ้ยมีคนปล่อยมาไอ้นี่แหมนี่ไรเดียงสาไรเดียงสาโอ้โหเว้ยอันนี้ไม่เหมาะเลยไม่เหมาะเลยไม่เหมาะเป็นพิธีกรรายการนี้เลยสงสัยไม่เขาพูดเอาหล่อไงอ๋อหล่อมันต้องมี
เสียสละเสียสละเขาพูดในแง่เสียสละนะเพื่อชาตินะไม่ใช่หวังผลประโยชน์นะเขาพูดถูกนะวีระมีนักข่าวถามคุณสุพัฒนพงศ์รวมไทยสร้างชาติใช่ไหมถามว่าตกลงตำแหน่งพลังงานเนี่ยเห็นว่ารวมไทยสร้างชาติจะสนใจหรือใช่ไหมไม่ตอบไม่ตอบเดินเฉยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างมีคือถ้าไม่จริงเนี่ยสุพัฒนพงศ์ต้องบอกแล้วว่าไม่จริงมีนะมีเขารู้เขารู้มีคือเขาพักรวมไทยสร้างชาติเขาได้รัฐมนตรี4คน2กระทรวงแต่เขายังไม่ตัดสินใจว่าจะเอากระทรวงไหนแต่เขาตัดสินใจแล้วแหละแต่เขาจะได้หรือเปล่าท่านเองเขาตัดสินใจแล้วเขาอาจจะอยากได้อันนี้แต่มันมีคนอื่นอยากได้ด้วยมันจะไปชิงดำมันยังไงมันต้องหมูไปไก่มายังไงใช่ไหมคุณชัยแต่เขามีตัวเขาบอกเนี่ยผมมีตัวนะคุณไม่มีตัวนะเนี่ยผมมีคนนี้นะฝีมือดีเยี่ยมเลยนะก็ที่บอกเป็นคนนอกอ่ะก็มาจากตัวนี้แหละซึ่งไม่บอกเป็นประหลัดคนที่ใกล้กันเป็นประหลัดกระทรวงพลังงานที่เป็นชื่อชอคุณเนี่ยพ่อนางงามอ่ะพ่อนางสาวไทยอ่ะคนเชียงใหม่แม่ไม่ใช่เป็นความลับอะไรหรอกประตูแต่ยุทธจักรนี่มีอะไรที่เราไม่รู้กันบ้างวะแต่ว่าหมายความว่าอยากได้แล้วก็มีการเสนอชื่อแต่จะได้ไม่ได้อยู่ที่การเจรจาถูกต้องเจรจาจนถึงค่ำวันที่21สิงหาเรื่องว่าจะไม่มีการยกมือให้ตราบเท่าที่ตกลงกันไม่ได้ในตำแหน่งสำคัญครับเพราะว่าไม่มีคำว่าเช็คเปล่าเซ็นเช็คเปล่าให้มันไม่มีในการเมืองจริ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 งอันนี้จริงครับลุยชัยครับที่บอกแล้วโหวตก่อนแล้วค่อยมาจัดทีโอ้ยนั่นมันเสียสติครับเสียสติครับเสียสติครับนี่คือว่าใครอะว่าพี่อ้วนนี่แหละอ้วนว่ามันเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงพี่อ้วนเราจะไปพูดอย่างนั้นได้ไงใครมันจะไปหลอกขนาดนั้นลงให้ก่อนเออพี่อ้วนอาจจะลืมไปว่ามีอะไรกันก่อนแต่งงานกันน่ะเหรอราคาตกนะมึงอันนี้แหละอันนี้คือพูดแบบคนแก่นี่อย่าถือสานะอย่าถือสาอย่าถือสาอันนี้คือสัจธรรมที่ตอนนี้เราเจออยู่แล้วทุกพรรคเนี่ยที่ออกมาบอกว่าไม่หวังอะไรไม่ต่อรองอะไรโกหกมากเลยโกหกทั้งสิ้นใช่ใช่พูดไปเลยโกหกโกหกพูดไปเลยไม่ต้องไปตัวยอมรับความจริงว่าประชาชนไม่ได้โง่ประชาชนเขารู้ว่าคุณกันต่อรองอะไรกันอยู่แล้วทำไมถ้าคุณไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยทำไมต้องรอเป็นจังหวะกว่าจะแถลงข่าวต้องให้สัมภาษณ์อย่างนั้นอย่างนี้พูดถึงเรื่องนี้เออรวมไทยสร้างชาติเป็นคนให้โฆษกออกมาพูดว่าร่วมกับเพื่อไทยแล้วหัวหน้าพักใช้เฟซบุ๊กคุยกันเลขาพักใช้เฟซบุ๊กอธิบายไม่มีการนั่งแถลงข่าวไม่มีนะแล้วก็ออกแถลงการร่วมเหมือนตอนที่ไปชวนเข้ามาก่อนหน้านี้ไม่มีพี่ลึกมันต้องมีฟอร์มไหมพี่ลึกต้องบอกว่าพี่ลึกแทนที่จะมีการมานั่งแถลงนะเพราะว่าถ้าเราเป็นเพื่อไทยเราก็อยากให้เขามานั่งประกบแล้วก็ประกาศให้เห็นเลยนะและถ้าจะดีก็ต้องอีกด้านหนึ่งเป็นพลังประชารัฐด้วยแต่พลังประชารัฐยังเขินๆเพราะว่าลุงตัวจริงยังนั่งอยู่ใช่ของรวมไทยสร้างชาติอาจจะอ้างได้ว่าลุงไม่อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าลุงยังมีอิทธิพลแค่ไหนอย่างไรมาทุกคนก็รู้อยู่เพราะว่ามันต้องลิงก์กับสวใช่ใช่ใช่แล้วก็ลุงตัวจริงของพลังประชารัฐเนี่ยยังไม่รู้จะวางตัวอย่างไรที่จะสนุกมากก็คือจับตาดูขณะที่ออกอากาศแล้วเนี่ยอาจจะทำไปแล้วก็ได้ก็คือเชิญมาแถลงร่วมกันทั้งหมด10กว่าพรรคเท่าไหร่นะครับ14พรรค14พรรคทั้งหมด14พรรค317เสียงอันนี้ก็จะเห็นภาพสักก่อน21แต่คนที่จะมาแถลงในนามพลังประชารัฐเป็นใครจะเป็นลุงป้อมหรือเปล่าหัวหน้าพรรคก็ต้องเจอหัวหน้าพรรคสิส่งไผ่ลิกมาคงไม่ใช่นะไม่ได้นะดังนั้นมันก็จะน่าสนใจเลยว่าภาพที่เพื่อไทยจะแสดงต่อประชาชนในการฟอร์มรัฐบาลครั้งนี้เพื่อจะหลบเลี่ยงคำว่าข้ามขั้วสองลุงใครต้องลาออกบ้างเนี่ยมันจะยากขึ้นตรงเนี้ยมัน ละเอียดอ่อนแต่จำไว้คำว่า MOU ไม่มีละเขาก็ฉีกไปนานนะไม่ใช่แต่ MOU ใหม่ก็ไม่มีนะ MOU 2.0 เขาไม่ใช่ MOU เขาใช้แถลงการร่วมแล้วออกแถลงข่าวดังนั้นเอาสรุปว่าหน้าตาครม.เป็นอย่างนี้ใช่ไหมพรรคเพื่อไทยมีรัฐมนตรี15คนนะครับพรรคภูมิใจไทยมีรัฐมนตรี8คนพรรคพลังประชารัฐมีรัฐมนตรี5คนพรรครวมไทยสร้างชาติมีรัฐมนตรี4คนพรรคชาติไทยพัฒนา1และมีรัฐมนตรี1คนพรรคประชาชาติมีรัฐมนตรี1คนพรรคเล็กอย่างปากินแห้วกินแห้วครับคุณเสรีจะไม่ได้หรอปล่อยให้แกแบบ
มันดีเท่าไหร่ถ้าคุณเสรีได้นะอย่าพอละแค่นี้พอแต่ว่าเอาละชาติพัฒนากล้าจะได้เหมือนตอนกับบิ๊กตู่มั้ยโนยากแต่ว่าคำถามใหญ่ก็คือว่าลุงป้อมจะอยู่ในครม.มั้ยหรือจะส่งใครมาแทนใครฮะไม่ส่งพิษเอาน้องชายมาพัชรวาทน้องชายมาตัวจริงน้องชายมาครับหรือคนนอกไปนั่งรัฐมนตรีกลาโหมอันนี้ต่อรองก็โควต้ากลาโหมเป็นของพลังไม่ใช่โควต้าคุยกันต้องคุยกันคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณเอาวันนี้คุณก็ต้องไม่เอาวันนั้นคุณเอาวันนู้นคุณก็ต้องไม่เอาเพราะจริงๆเนี่ยพลังประชารัฐมีสสแค่40คนเนี่ยคุณได้แค่4นะแต่เท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาให้5เพราะเขาคิดว่าคุณไปมีตกไปตกปลานอกบ่อได้อีกประมาณ 4-5 คนอันนี้โควต้านอกอันนี้ฝากเลี้ยงว่าเขาเรียกว่าถ้าภาษาบัญชีเนี่ยออฟบาลานซ์ชีตออฟบาลานซ์ชีตมีอีก5รวมเป็น45แต่ตัวจริงที่เปิดเผยเนี่ยมี40อ้างว่ามี45ซึ่งก็อยู่ใน317นั่นแหละเออพูดนี้เข้าใจยังทำไมมันถึงไม่มีพรรคเล็กพรรคน้อยดุ๊กดิ๊กไปโน่นไปนั่งกรรมธิการไปนั่งกรรมธิการประธานกรรมธิการประจำเลขาประจำสำนักเลขาที่ประจำเลขอะไรเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้อีกประเด็นใหญ่อันนึงก็คือรัฐมนตรีที่เคยนั่งกระทรวงนี้จะกลับมากระทรวงเดิมได้ไหมได้ไหมได้ได้แต่ไม่ทุกคนได้แต่ไม่ทุกคนอย่างเช่นอย่างตอนนี้ผมยกตัวอย่างเลยคมนาคมชาติไทยพัฒนาเนี่ยกำลังต่อรองเขาไม่มีไม่มีรัฐมนตรีเหลือคนเดียวนะจากเดิมสองแต่เขาขอที่เดิมไหมเขาจะให้เหรอหมด10คนเขาจะให้เขาโทรพูดอย่างนี้อย่าโกรธผมนะทำไมถ้าจะพูดแล้วให้คนโกรธไม่ต้องพูดอย่าโกรธผมนะครอบอย่าโกรธผมคือตอนช่วงปลายของการเป็นรัฐมนตรีถ้าเราจำได้มันมีการบุกไปที่ห้องอธิบดีใช่ไหมแล้วเรื่องเหมือนเงินเป็นฟ้อนเนี่ยนะล้านอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องไปถึงไหนนะแต่อันเนี้ยมันหมายความว่าถ้ามันมีการนั่งนานๆมันจะมีอย่างนี้ทุกเรื่องทุกทีรากงอกรากงอกไม่ได้ว่าท็อปนะแต่พูดให้ฟังว่าระบบมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลุกออกมาให้คนอื่นเข้าไปสั่งไม่แต่คุณอนุทินต่อต้านประท้วงนะไม่ได้คุณพูดบอกว่าที่ไม่กลับไปกระทรวงเดิมเพราะว่าไม่โปร่งใสผมโปร่งใสมาตลอดคุณก็ให้กลับไงแต่ไม่ใช่ทุกกระทรวงเที่ยวนี้ได้เพิ่มตั้ง2กระทรวงเพิ่มมาตั้งอีกกระทรวงเดิมได้3กระทรวงตอนนี้เพิ่มมา4กระทรวงอ่ะเดิมนี่คุณได้สาธารณสุขได้คมนาคมได้ท่องเที่ยวและกีฬาใช่มั้ยอ่ะก็วันนี้มีให้อีก1กระทรวงนะ4อ้าวไม่รู้จะกระทรวงไหนคุณก็ไปนั่งคิดเอาดิเจ้าไหนคิดไม่ได้ต้องต่อรองคิดไม่ได้เพราะกระทรวงเจ้าเกษตรเจ้าเกษตรไปโทบอกมาเอาเกษตรก็ไปเจอเท้าของสมศักดิ์ดิสมศักดิ์เห็นว่าคุณอะไรสมรัตน์ก็ต้องการไม่ใช่เหรอนั่นแหละ3คนกําลังจะเตะกันน่ะตอนนี้ขอช่วยแล้วกันช่วยเกษตรแล้วกันต้องเข้าใจปัญหานี้นะมันไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องเจรจาเรื่องที่นั่งครม.ข้ามพรรคนะภายในพรรคเองก็เป็นเรื่องใหญ่คือถ้าเกิดพรรคได้พรรคเราไปเจรจากับคณะเจรจาในการแบ่งกระทรวงแล้วได้กระทรวงที่เราไม่ต้องการไม่เหมาะกับเราไม่อยู่ในความสนใจของเราหรือไม่ได้คิดว่าเราจะไปตรงนั้นเนี่ยเราก็ชวนแต่มันอยู่ที่ว่าคุณนะมีอำนาจต่อรองแค่ไหนไม่ในพักไงเพราะในพักมันในพักมันเจรจามาเสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับได้กระทรวงนี้มาเฮ้ยไม่แมทช์กับผมก็ต้องถอดไม่ใช่ว่าใครก็เป็นได้บางกระทรวงเป็นไม่ได้นะเอาเหรอเรื่องจริงมันอย่างนี้พอเห็นบางกระทรวงเขาก็ตั้งกันแบบไม่ถนัดไม่สันทัดก็ไปได้นี่มันสมัยนี้ไม่ใช่สมัยก่อนผมจำภาพไม่คุณต้องเข้าใจนี่เรายอมรับขนาดว่านะรัฐบาลชุดใหม่เนื่องจากมันมีพรรคเดิมอยู่153เสียงพรรคเพื่อไทยมี141ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้อยกว่าเขาน้อยกว่าเขาอยู่แล้วอันนี้น้อยกว่าเขาอยู่แล้วอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนื่องจากมันเป็นรัฐบาลผสมของเก่ากับของใหม่ของใหม่ที่เข้าไปจริงๆเนี่ยคือประชาชาติน้อยมากประชาชาติกับเสรีรวมไทยเสรีรวมไม่ใช่เหรออย่างนั้นประชาชาติกับประชาชาติกับเพื่อไทยที่เข้าไปที่ไม่เคยเป็นรัฐบาลครั้งที่แล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย
หน้าตาของคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องมีหน้าเดิมคุณต้องทำใจก่อนคุณรู้ไหมว่าพรรคเพื่อไทยกลายเป็นคนแปลกหน้านะในคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเขาอยู่กันมาก่อนคุณไม่ได้อยู่แล้วเขาต้องเอิญนานมากแล้วเก้าอี้ประชุมครม.เขานั่งที่เดิมเขามีที่เขาล็อกไม่เรียบร้อยแล้วที่นั่งหัวโต๊ะนั่งหัวโต๊ะประธานนั่งหัวโต๊ะเข้าใจแต่ว่าจะพูดให้ฟังว่าบางคนบอกเอ้ยเดี๋ยวรัฐบาลออกมานะมันหน้าตาเดิมๆใช่ มันต้องมีหน้าตาเดิมๆประมาณครึ่งหนึ่ง คุณต้องใครอ่ะสมศักดิ์สุริยะอะไรเงี้ยมันต้องมาหมดอย่างเงี้ยขนาดไม่อยู่เพื่อไทยมันยังมาเลยเห็นไหมแจ้งหัวสุดคุณสมศักดิ์สุริยะอนุทินอะไรศักดิ์สยามอะไรชื่ออะไรต่างพวกเนี้ยมาทั้งนั้นอ่ะไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้ทั้งไอ้พรรคไอ้พลังประชารัฐนี่ก็เหมือนกันธรรมนัสพี่ไอ้อันนั้นมันมาเหมือนว่ามันต้องมีเก่าผสมใหม่ต้องทำใจไว้มันจะหวยไม่หวยอีกเรื่องนึงเรามาทำงานดูแล้วผมจะบอกให้นะคุณอย่าคิดว่าเข้ามารอบนี้นะหมูตู้นะโคตรยากเศรษฐกิจไทยยากมากผมจะบอกให้โคตรยากโคตรยากอ่ะเออโอ้โหคุณคือเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจก็หนักอยู่แล้วปัญหาข้างในพรรครัฐบาลเนี่ยยิ่งหนักยิ่งหนักยิ่งหนักเลยเอาอีกเรื่องแรกเลยนะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะที่เพื่อเราตอบคุณที่ใช้หมดยังเนี่ยยังเราไม่ตอบแล้วเราไม่ตอบเดี๋ยวก่อนแก้รัฐธรรมนูญดิแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนได้ไหมผมขออันนี้ก่อนที่คุณใจถามว่าชนหน้าต้องลาออกจากหัวหน้าพรรคไหมไอ้ที่คำถามหาเรื่องวะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไม่ใช่หาเรื่องเอาก่อนอันนั้นคุณจะไม่คุณจะไม่มีอะไรให้เราบ้างเลยเหรอผมไม่ได้โกรธอะไรกลายเป็นการส่วนตัวนะคุณต้องแสดงสปิริตบ้างคือคุณพูดชัดขนาดนั้นน่ะเรายอมได้นะแต่ว่าตัวคุณต้องพิจารณาเว้ยตอนนั้นพูดไม่ได้คะแนนเสียงไงไม่เอาเฮ้ยไม่ไปทวงแล้วเอาจากหัวหน้าพรรคไปเป็นรัฐมนตรีได้ไหมได้เลยครับโอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นการโปรโมทออกได้สวยงามมากลาออกจากหัวหน้าพรรคผมเป็นรัฐมนตรีไม่เดี๋ยวนี้สิลาออกจากหัวหน้าพรรคแสดงความรับผิดชอบเพื่อให้มีการเลือกคณะกรรมการบริหารใหม่ด้วยซ้ำไปแล้วไปเป็นรัฐมนตรีแล้วยังเป็นส.ส.อยู่จบถ้าเป็นที่ผมไม่ได้เรียกร้องอะไรที่มันแหมคุณผมไม่ใช่คนใจโหดขนาดนั้นโหดร้ายโหดร้ายเดี๋ยวคุณธรรมนัสต้องตัดชิดนี้หน่อยนี่คือทางออกถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นนะก็ทำฮาราคิรีแล้วเซปปะกุไปแล้วควานไส้ควานไอ้อย่างนี้คุณชลน่านเนี่ยผมคิดว่าต้องแสดงสปิริตใช่เพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยทั้งตลอดชีวิตนี่จะโดนไอ้คลิปเก่าๆเนี่ยหลอนอยู่ตลอดชีวิตถ้าลาออกนะมันอย่างน้อยก็เคลียร์ว่าผมรับผิดชอบอย่างที่ผมพูดเอาไว้ออกจากไหนออกจากหัวหน้าพรรคเลยแน่นอนเป็นอะไรเป็นเล่าที่ตัวเองเป็นมันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วแม่คุณไม่มีสิไม่มีผมนั่งแถลงทุกวันทุกครั้งคุณก็ดูสินะที่ทำมาดูสินะเวลาคุณทำรายการทีวีคุณก็เห็นหูฟังไหมเขามีท็อกแบ็กอ่ะแล้วก็บอกบทเออมันมีคนท็อกแบ็กไงคนที่อยู่ในรายการนี้เราไม่มีท็อกแบ็กเพราะเราไม่ต้องการให้พวกเขาพูดกับเวทีมาอยู่กับเราจนแล้วหน้าเนี่ยมีไอ้นี่ฟังตลอดเวลาท็อกแบ็กท็อกแบ็กก็จะบอกว่า3 4 2 1หรืออีก10วิ9 8 7 1แล้วก็ตัดออกโอ๊ตโอ้โหดโหดป่ะแล้วมันเปรียบเทียบนี่ชัดเจนไหมด้อยค่ามากเลยนะโอเคดังนั้นเรื่องคุณชลนั้นก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันต้องแสดงความรับผิดชอบฐานะการเมืองแต่ว่าคำถามนึงที่ยังไม่ได้ตอบคือแล้วคุณทักษิณจะได้กลับไหมเมื่อเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ก่อนจะถึงคำถามคุณทักษิณอะเมื่อกี้คุณและแก้รัฐธรรมนูญก็ประเด็นว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญนี่มันเป็นปัญหาหนักมากสำหรับเพื่อไทยไม่ทำก็ไม่ได้รับปากเอาไว้หาเสียงทำก็โดนด่าแล้วมีสวบางคนพูดบอกเฮ้ยมึงจะแก้รัฐธรรมนูญเหรอไม่ยอมเว้ยมีอยู่สามสี่คนผมได้ยินใช่คือพูดง่ายว่าถ้าจะไม่ลงมติให้นะหาเรื่องได้หมดทุกเรื่องได้ทั้งนั้นครับเอาแก้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นอะที่จะไม่ลงให้เพราะไม่ใช่คนที่เราอยากลงให้พูดว่าพูดตรงมากเลยผมชอบมากเลยเนี่ยเพราะว่าคนบ้านเดียวกันได้พูดตรงมากเลยบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันคนที่ป้อมแล้วนั่นแหละคนบ้านเดียวกันต้องพูดอะไรบ้างเออต้องพูดอะไรบ้างคนบ้านเดียวกันถ้าเศรษฐาไปตอบคำถามจะเจอคำถามนี้แล้วก็ตอบไม่ได้ก็คือว่าคุณตอบหน่อยสิว่าถ้าคุณไปเป็นนายกแล้วเนี่ยเศรษฐาทักษิณจะได้กลับบ้านไหมทักษิณจะได้กลับบ้านไหมผมต้องตอบไปทักษิณเขามีสิทธิ์จะกลับบ้านเข้ามารับโทษจบแน่นอนแต่เขาก็ตอบว่ามันไม่ใช่เพราะคุณเป็นนายกแล้วเนี่ยคุณทักษิณกลับมาจะได้รับการปฏิบัติอย่างไรแตกต่างไปจากโอ้ไม่เลือกปฏิบัติรับที่สนามบินดอนเมืองใส่กุญแจมือมาเรือนจำกรุงเทพบางเขนเรียบร้อยเดี๋ยวผมต่อสั่งให้คุณเศรษฐาเชิญแน่นอนคำถามต่อมาถ้าคุณเศรษฐาไปก็คือว่าคุณประกาศไว้ว่าถ้าคุณเป็นนายกปั๊บการประชุมครม.แรกคุณจะทำเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยใช่ไหม
มันต้องรีบร้อนทำไมอธิบายหน่อยว่าปัญหาเศรษฐกิจมันหนักทำไมคุณต้องทำเรื่องนี้แล้วไม่ผมแจ้งไม่มันแค่ลงมติทำเป็นวาระเราจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ที่เหลือมันก็ไปทำกันแล้วก็ไม่ง่ายคุณตอบอย่างนี้ได้ไหมคุณกล้าตอบยืนตอบแทนได้ไหมเพื่อไทยเป็นพรรคที่เสนอการแก้รัฐธรรมนูญจะถูกตีตกเราก็สารต่อไงรักษานโยบายโอ้นี่ออกลอยแล้วออกลอยแล้วโอเคโอเคฟังได้ฟังได้แต่ว่าพรรครัฐบาลที่มาร่วมอื่นไม่มีใครสนใจเรื่องรัฐธรรมนูญเลยนะจะบอกมีพรรคไหนก้าวไกลทุกพรรคก้าวไกลไม่ได้อยู่รัฐบาลไม่ถูกแก้บางจุดทุกพรรคมันไม่มีอะไรเสียหายหรอกชาติไทยพัฒนาเขาก็อยากให้มีตั้งสสรผมว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญหรอกประเด็นอันนี้คือพูดง่ายๆว่าจีบก้าวไกลมันหัวน้อยผมป้าไว้ให้คุณแต่ตอนเนี้ยคุณกับผมคนละเรื่องกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันว่าจะเอาไงคือบางทีคุณวิชัยการที่นักการเมืองเนี่ยเขาอยู่ในช่วงเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยแล้วเขาจำเป็นต้องพูดอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเรียกว่าโฆษณาเกินความเป็นจริงหรือว่าหลุดปาก slip of the tongue อันนี้เป็นเรื่องปกติถ้าเราไปถือสามากเนี่ยเราจะมีความทุกข์ในการในการดูทีวีในการฟังวิทยุในการอ่านหนังสือรวมทั้งรายการเราด้วยก็ตอนนี้คนทั้งประเทศกำลังทุกข์อยู่เพราะเรื่องนี้เออใช่ใช่เพราะไปเชื่อใช่ใช่ว่านักการเมืองตอนหาเสียงพูดอย่างนี้ใช่ใช่แล้ววันนี้มาบอกเป็นเทคนิคการหาเสียงฉะนั้นก็เนี่ยพี่วันอ่ะยังเอาผมไปอ้างเลยอ่ะในรายการทีวีแกสัมภาษณ์อ่ะผมว่าเป็นสัมภาษณ์จริงหรือเปล่าล่ะผมก็ถามแกจริงอ่ะก็เรื่องจริงอ่ะแต่ตอนนี้ผมให้อภัยแล้วผมเข้าใจแล้วให้กลับบ้านได้แล้วผมเข้าใจแล้วคือให้อภัยแสดงว่าอะไรไม่ใช่คือที่ผมให้อภัยเพราะอะไรรู้ไหมคือถ้าให้ผมเลือกนายกเท่าที่มีอยู่ผมก็พูดหลายทีแล้วว่าเฮ้ยเศรษฐาโอเคกว่าคนอื่นว่ะนะแล้วถ้าเกิดนายกไปตกกับพรรคที่เป็นพรรคจากคสช.สู่ระบอบประยุทธ์เนี่ยมันไม่ไหวอ่ะคือแค่คือพูดง่ายๆว่ามันดีเท่าที่มันมีได้อ่ะสวคนหนึ่งสวคนหนึ่งบอกว่า as good as it gets อะไรทั้งอย่างนั้น as good as it gets นำเรื่องนี้ไปดูนะแจ็คนิโคลสันกับเฮเลนฮันดีเท่าที่มีอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามีสวคนหนึ่งบอกว่าอยากได้หนูเป็นนายกเศรษฐาไม่เหมาะจำได้ไหมคุณดูไม่ใครพูดกิตติศักดิ์จำได้ไหมโอ้ยนี่จะเอาป้อมอย่างเดียวนี่เอาป้อมอย่างเดียวคนบ้านเดียวกันเอาป้อมอย่างเดียวเอาหนูเข้าหนูก่อนเอาหนูก่อนถ้าหนูไม่ได้ให้ป้อมเลยแต่คงไม่ถึงอ่ะอยู่แค่เศรษฐาจบแน่จบวันที่22จบที่22เชื่อตกลงทักษิณได้กลับไหมโอ้ไม่หนักเว้ยคำถามนี้อันนี้ต้องถามแพทองทานซึ่งไปนั่งคุยกันอยู่อะได้ไอ้กลับเนี่ยไม่ไม่ว่าอยากกลับก็อยากกลับหนึ่งถามว่ากลับไหมถ้าปี2566เนี่ยผมว่ากลับเอาปีนะอย่าเอาเดือนนะถ้าปี2566ก่อนสิ้นปีเนี่ยผมว่ากลับได้รัฐบาลไปเพื่อไทยแล้วแต่พอมันได้รัฐบาลมันเดินหน้าเดี๋ยวมันก็ติดชื่อเองอ่ะรัฐบาลคงทำงานไปสักระยะหนึ่งดูแล้วโอเคแล้วก็จบละปัญหาคือคนที่เขาไม่เอาอย่างนี้ที่หลบนายอยู่อ่ะก้าวไกลไอ้ทะลุวังไอ้ทะลุแก๊สไอ้แนวร่วมธรรมศาสตร์การชุมนุมอะไรตรงนี้อะไรอ่ะบก.ลายจุดลายไม่จุดอะไรพวกนี้นะเขาหยุดไหมเขาไม่หยุดเขาไม่หยุดแต่ว่าแต่เขาต้องดูเรื่องใช่ไหมเขาดูเรื่องเขาต้องดูเรื่องว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดมวลชนเอาด้วยปั๊บปุ๊บเลยใช่เรื่องทักษิณเนี่ยก้าวไกลก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรมากมายกลุ่มคนที่สนับสนุนก้าวไกลก็ไม่ได้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ถ้ากลับมาครับแต่คนและจริงๆเด็กรุ่นใหม่ก็บอกทักษิณเป็นใครวะเออไอ้จริงๆแต่หลายๆคนนี่นะเด็กนะยังสสแก่ๆที่มาพูดเนี่ยนะครับเด็กใครวะเออใช่ไม่ใครวะจริงๆเออแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นทักษิณกลับไม่กลับเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่มอบเท่าไหร่หรอกมันอยู่ที่การเมืองข้างในเองที่จะฟาซิลิเทตที่จะอำนวยความสะดวกให้เขากลับได้ไหมใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่การต่อรองเพราะว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาเนี่ยพรรคที่ร่วมรัฐบาลจะขออะไรเนี่ยจะขับไปตรงที่ทักษิณจะไม่ผ่านพรรคเพื่อไทยจะไม่ผ่านทุกวันนี้ไม่ได้ผ่านแล้วทุกวันนี้ผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างแล้วว่าคุณสุริชัยมองว่ามันจะมีบายพาสอ่าแน่นอนทางเลี่ยงเมืองไม่ต้องมีตัวเชื่อมตัวต่อใช่สายตรงเนี่ยโอ้ใจบายพาสอ่ะต้องบายพาสเลยเอาข้ามเลยซึ่งก็หาเรื่องเองถ้าไม่กลับมาเนี่ยก็จะไม่ต้องมาตอบมาเจอกับปัญหานี้ถ้าอยู่ต่างประเทศก็
ยังอ้อมแอ้มหลบเลี่ยงได้ใช้แบบว่าส่งสัญญาณทางไกลถูกต้องรีโมทเซนเซอร์ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนะสัญญาณขาดไม่รู้เลยจะไม่ได้แน่ใจนะไม่รู้คุยให้แล้วแต่ไม่รู้เป็นยังไงอะไรประมาณนั้นแล้วถ้าคุณทักษิณกลับมาเนี่ยปัญหาคือคุณเศรษฐาถ้าเป็นนายกก็ไม่สามารถบริหารได้เต็มๆนะเพราะจะมีบายพาสตลอดเวลางั้นเดี๋ยวงั้นอย่ากลับง่ายๆง่ายดีกว่าถ้าฟังคุณดุจชัยพูดแล้วอยู่ที่นั่นนะครับอยู่ดูไปจะไปไหนก็ไปอย่าเพิ่งมาตอนนี้สังเกตดูนะของพรรคก้าวไกลเนี่ยที่มีนั่งขอบสนามบนอัฐจันทร์หายไปแล้วนะหายไปแล้วธนาธรไงหายไปแล้วไม่เห็นเหรอหายไปเพราะตั้งแต่ไปฮ่องกงไม่จริงจริงไม่จริงจริงทักษิณก็ควรจะทำเหมือนธนาธรนะไปนั่งอยู่บนอัฐจันทร์ไม่ใช่มานั่งอยู่ริมสนามไม่ใช่ลิงไซก็คบไปหาเองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถ้าคุณไม่ให้เขาเจอมันจะมาเจอได้ยังไงคุณแม่คุณนึกว่าอยู่ดีๆบินไปได้คุณนึกอยู่ดีปั๊บจะไปนั่งเอ้ยมันไม่ใช่ว่าประตูบ้านเปิดตลอดเวลารู้อยู่ที่ไหนป่ะเข้าไปจะเข้าไปได้ป่ะบ้านที่ดูไบคุณรู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่นัดก่อนคุณจะไปได้บางทีเขายังต้องไปนัดเจอศูนย์การค้าเลยเขาไม่ไปบ้านเขาด้วยซ้ำไปนอกจากให้เดินชนกันในศูนย์การค้าไปเดินชนกันในศูนย์การค้าเดินชนกันสนามบินฮะวันนี้ครับท่านอะไรเรื่องนึงอ้าวมีคำถามใหญ่คำถามนึงลุงอ้วนเนี่ยภูมิธรรมภูมิธรรมภูมิธรรมจะได้เป็นมหาไทยอย่างที่เป็นข่าวไหมเป็นนะเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมาแล้วช่วยมหาไทยมาแล้วเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยรัฐมนตรีช่วยคมนาคมตอนช่วยมหาไทยก็ทำงานทีมเดียวกับคุณพัชรวาทเนี่ยก็เลยสนิทกันรู้จักกันทุกวันที่ได้ปฏิริษีอันดับร้อยใช่ไหมคือขึ้นปฏิริษีอันดับร้อยแต่ต่ำกว่านั้นประมาณ96อ๋อเหรอแล้วได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตั้งมาเป็นรัฐมนตรีเขาข้างหลังอ่ะมันไว้เผื่อเป็นรัฐมนตรีหลายคนสังเกตไหมว่าช่วงหลังเนี่ยหมอชลน่านไม่ปรากฏละเวลาเจรจาอะไรเนี่ยเป็นไม่ใช่คณะเจรจาเป็นภูมิธรรมคนเดียวเลยพูดผู้จัดการตัวจริงแล้วก็ตั้งข้อสังเกตได้แมนเดตแล้วชัดเจนคือก่อนหน้านี้พี่อ้วนผมเนี่ยได้แมนเดตไม่เต็มตอนนี้เต็มตอนนี้ได้แมนเดตเต็มถ้าคนอื่นทำไม่เรียบร้อยแน่แล้วแกยอมเปลืองตัวตื่นเช้ามาตีสี่มานั่งเขียนอธิบายว่ากูรังทำอะไรแล้วก็กูเลือกเลยพี่อ้วนอย่าโกรธผมนะเว้ยแล้วไอ้แมนเดตเต็มนี่นะโชคร้ายเพราะว่าเจอโจทย์ยากยากมากใช่โจทย์ยากมากโจทย์นี่เนี่ยหมอชลน่านแฮนเดิลไม่ได้หรอกครับยากเกินไปยากเกินไปจากนั้นพอได้แมนเดตเต็มๆแปลว่าปัญหามันยากแล้วเว้ยไอ้อ้วนเอาหน่อยว่าอ้วนจัดการหน่อยว่าอ้วนบอกไอ้ยาเมื่อกี้คุณค้างเรื่องอะไรสุดท้ายคุณค้างเรื่องอะไรผมเมื่อกี้พูดเรื่องเศรษฐกิจมันยากแต่ผมก็ถามว่าวิกฤตศรัทธาเนี่ยมันผ่านพ้นหรือยังก่อนในเรื่องเศรษฐกิจอ่ะการฟอร์มรัฐบาลหน้าตาที่เห็นเนี่ยนะวิกฤตศรัทธาทางการเมืองนี่นะมันยังอยู่กับผมว่ามันไม่ถึงขั้นวิกฤตนะคำถามขณะนี้เนี่ยสิ่งที่จะทำให้รัฐบาลมีความมั่นคงในทางทฤษฎีเนี่ยต้องอาศัย2เรื่องคืออันที่1คือความชอบธรรมในการเข้าสู่อำนาจอันที่2ฝีไม้ลายมือประสิทธิภาพในการบริหารเรื่องที่จะต้องแก้ไขเฉพาะหน้าในแง่ของความชอบธรรมมันตีความหมายไงฮะก็ไม่ต้องไปตีความหมายมันมาจากไหนมาถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมาตามกฎหมายมาแล้วก็สุดแท้แต่มาด้วยกำลังกันยังชอบธรรมเนี่ยชอบธรรมแน่นะชอบธรรมแต่ว่าอันนี้ทำแล้วชอบนะไม่เขาผมว่าเขาไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้มาแบบเต็มร้อยก็มันมีเรื่องขู่ขายที่ว่าส่วนเรื่องฝีไม้ลายมือเนี่ยก็ถ้าเราดูมันเป็นครม.ผสมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเอา2เรื่องนี้มารวมกันนะรัฐบาลไม่ค่อยมีเสถียรภาพเท่าไหร่ผมคิดผมสรุปอย่างนี้ดีกว่าแต่จะอยู่ได้สักสองปีหกเดือนหกเดือนเลยรับรองไม่มีฮันนีมูนไม่มีฮันนีมูนวันแรกก็กระแทกเลยกระแทกเลยใช่เข้ามาวันแรกกระแทกเลยครับแล้วถ้าก้าวไกลทำงานเนี่ยก็จะขอสักตั้งกระทู้ทุกวันเนี่ยคุณยุ่งเลยนะ เพราะว่าก้าวไกลมันต้อง150คนนะมันตั้งได้150กระทู้นะแล้วว่างแล้วนี่ตอนนี้ว่างแล้วนี่ไม่ต้องไปเจรจาไม่ต้องไปเจรจาเลยใครแล้วทุกคนมีหน้าที่ตั้งกระทู้อย่างเดียวนั่งนั่งประจำสถานีรบเลยกูจะเอาเรื่องนี้กูจะเอาเรื่องนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เจอประชาธิปัตย์อย่างคุณชวนนะไม่แน่จ้ะไม่เวลาจะถามเรื่องประชาธิปัตย์เนี่ยเดี๋ยวอ๋อเหรอเอาไว้ที่หน้าอาทิตย์หน้าจะชัดเจนมากเลยโอเคงั้นรอบหน้าเจอกันฮะเวลาครับมา7ข้อยังตอบไม่ได้หมดเลยไม่เป็นไรฮะรอบหน้าตอบโจต่อนะฮะรอบหน้าหวังว่าจะได้เห็นนายกรัฐมนตรีและสุภาพครม.ลุ้นกันต่อวันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com
แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast